ทันทีที่พลตำรวจเอกวินิจฉัยทรงเมตตากลับเข้าทำงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้รับการต้อนรับจากพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทันทีเช่นกันด้วยการสั่งให้กองคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกวินิจฉัยฐานกระทำความผิดตามพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม2544ในกรณีปล่อยคลิปเสียงสนทนาระหว่างพลตำรวจเอกจักรทิพย์กับพลตำรวจเอกวินิจฉัยในคดีการลอบยิงรถพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้านพลตำรวจตีจิรภพภูริเดชผู้บังคับการกองปราบปรามยอมรับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งฝ่ายกฎหมายเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกวินิจฉัยจริงขณะนี้มอบเรื่องให้กับรองผู้บังคับการกองปราบปรามเป็นผู้รับคำร้องไว้ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนตามกระบวนการกฎหมายเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงต่อไปโดยสัปดาห์หน้ากองบังคับการปราบปรามจะเรียกประชุมทีมพนักงานสอบสวนเพื่อวางแนวทางการสอบปากคำพยานบุคคลและแนวทางการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งพยานในคดีนี้มีทั้งตำรวจที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนที่นำคลิปเสียงไปออกอากาศเพื่อสืบหาต้นทางว่าได้คลิปเสียงเหล่านี้มาได้อย่างไรซึ่งสัปดาห์หน้าจะระบุว่าจะออกหมายเรียกใครบ้างมาสอบปากคำในฐานะพยานนอกจากนี้กองปราบยังส่งเรื่องไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตามสายบังคับบัญชาของกองปราบปรามเพื่อจัดตั้งคณะทำงานสอบสวนในคดีเรื่องนี้ทั้งนี้ในห่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปีจะเป็นห่วงการจัดทำบัญชีโยกย้ายนายทหารและตำรวจที่เกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งในปีนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์จะเกษียณอายุราชการเช่นกันทำให้ศึกชิงเก้าอี้บิ๊กสีกากีกลับมาเป็นที่สนใจโดยเฉพาะการกลับมาของพลตำรวจเอกวินิจฉัยที่มีความอาวุโสเป็นอันดับหนึ่งแต่ถูกสกัดด้วยการเอาผิดคดีคลิปเสียงโดยมีผู้ท้าชิงที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์วางงานไว้สานต่ออย่างพลตำรวจเอกสุวัฒแจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินักเรียนในร้อยรุ่นที่36ซึ่งทั้งคู่เกษียณอายุราชการพร้อมกันในปี2565นอกจากนี้ยังมีพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งทั้งพลตำรวจเอกสุวัฒน์และพลตำรวจเอกสุชาติเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ผู้บัญชาการตำรวจคนปัจจุบันแต่ที่เป็นผู้ท้าชิงคนสำคัญคือพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น38ซึ่งจะเกษียณอายุในปี2564อาจเป็นแคนดิเดตมาแรงแซงทางโค้งศึกชิงเก้าอี้พิทักษ์หนึ่งในปีนี้ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ